ที่จะไม่สั่งคาร์ลินสักทีล่ะคะก็พอดีว่ามองแล้วมันเพลินๆตานะครับเราชนะแบรนด์แอมบาสเดอร์ล่าสุดมาใช่ไหมโหพี่คือเรื่องมันยาวมากๆแต่คลิปนี้2นาทีใช่ไหมคะงั้นเราไปเริ่มกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนลินขอบอกก่อนนะคะว่าลินเองเนี่ยเป็นเด็กเอแคมป์โฟมาก่อนแหมชุดก็มาซึ่งบอกเลยนะคะว่าค่ายเนี่ยเป็นค่ายใหญ่เลยนะคะของคณะนิเทศศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะภายในงานเนี่ยลินนะคะได้มีการเวิร์กช็อปต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังพร้อม acting นะคะและยังได้จับกล้องจริงๆด้วยภายในงานเนี่ยลินได้เป็นนักแสดงด้วยนะคะเกมตัดขึ้นคลิปสิday and friday คอยไปชิลที่เซเว่นจะภูเขาหรือนั่นล่ะค่ะบอกเลยนะคะว่าสร้างความประทับใจให้ลินเป็นอย่างมากๆเลยนะคะแล้วพอได้มาเรียนที่นี่ได้มาประกวดแบรนด์แอมบาสเดอร์บอกเลยว่ายิ่งประทับใจไปใหญ่เลยค่ะค่ะการประกวดแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะทำให้ลินรู้สึกว่าแบบว่ามีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้นนะคะรุ่นพี่นะคะคอยสอนต่างๆมากมายกับการใช้ชีวิตในมอถึงมหาลัยของเรานะคะจะมีพื้นที่จำกัดแต่บอกเลยว่าอยู่กันแบบอบอุ่นจริงๆค่ะมาถึงขั้นนี้ฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยเร็วค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะคะที่อยู่มัธยมนะคะที่อยากสนใจนะคะมาหาประสบการณ์ดีๆแบบลินนะคะก็มาสมัครได้ที่มอของเราก็อยากจะบอกนะคะว่าลองมาเรียนที่นี่เองดูเลยก็ได้นะคะหรือใครที่อยากจะมาหาประสบการณ์แบบลินนะคะก็ลองมาหาได้ที่ค่ายดีเอ็นเอนี่แหละค่ะลินไม่อยากจะกักนะคะประสบการณ์ดีๆและความสนุกนี้ไว้คนเดียวยังไงอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะงั้นลินปิดเองเลยนะคะปิดเลยกับผมแต่อย่าปิดใจก็พอ